ันนี้ตรงกับวันอังคารที่25เดือนเมษายน2566วันขึ้นอันนี้วันขึ้น6ค่ำเดือน6พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะทุกท่านทุกคนวันนี้นกตามาพบปะเหมือนเช่นเคยแต่อากาศก็ดีเนาะพอดีก็เรียกว่าธรรมชาติมาแก้เกมกันร้อนอบอ้าวมาตั้งหลายวันแล้วก็ทีนี้ก็เลยมีฝนเมื่อกันน้ำมนต์หายใหญ่เลยนะน้องพ่อมาเย็นกายอยู่แต่ความอบอ้าวมันกลับมาอีกไหมถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ฤดูร้อนคงกลับมาอีกนั่นแหละน้องพ่อถือว่าเออกายมันร้อนใจมันเย็นก็ยังดีเนาะกายมันเย็นใจมันเย็นก็ยังดีกว่าอะไรลักษณะอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจวิธีคิดในหลายอย่างก็เช่นกันคิดได้ในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำได้ด้วยมีความสุขแต่คิดได้ทำไม่ได้เราต้องหาสาเหตุเพราะเหตุอันใดเพราะอะไรทำไมถึงทำไม่ได้แต่ถ้าคิดในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้มันตรงกันข้ามกันคนละขั้วคนละนั้นบวกกับลบอย่างเป็นต้นบาปกับบุญเราคิดอยากทำบุญบางทีก็ทำไม่ได้แต่คิดไปทำชั่วเอ้าดันมามีกับทำได้ใช่ไหมอย่างนั้นเหมือนกับคนที่ไปล่าชีวิตเขาเนาะลองพอว่าทุกวันนี้มันทันสมัยเวลาชีวิตเขาเห็นได้ชัดเจนนะเครื่องดักเครื่องเบ็ดก็ดีแล้วก็ดีไปยิงไปแทงถ้าวันไหนนี้เราไม่ได้หากินไม่ได้เท่าที่ความตั้งใจเอาไว้หมายถึงว่าชีวิตเขานะไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้ไม่บุญเลยไม่มีบุญเลยนี่ลักษณะก็คิดกันคนละขั้วแต่อย่างนี้น้องพ่อว่าคิดคนละอย่างไปหากินแต่มันไม่ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไปล่าชีวิตเขาแม้แต่กระทั่งไปขโมยของเขาอะไรไปขโมยของคนหนึ่งไปลักทรัพย์อะไรถ้ามันไม่ได้มันช่วยจริงๆไปขโมยของก็ไม่ได้ไปหลอกเขาก็ไม่ได้ไปต้มตุ๋นเขาก็ไม่ได้อะไรสักหน่อยทำไมมันคิดคนละอย่างใช้ศัพท์หนึ่งก็ว่าทำบาปไม่ขึ้นเราบอกเออศัพท์นี้ควรใช้เหมือนทำบาปไม่ขึ้นดีแล้วล่ะทำบาปไม่ขึ้นขอให้ทำบุญทำกุศลให้มันขึ้นให้เป็นมงคลอะไรจะไหนให้เป็นมงคลในชีวิตของตัวเองเมื่อเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราอะไรมาป้อนเขาบ้างบางทีไปลักไปขโมยมาป้อนลูกป้อนหลานแต่ถ้าพูดถึงว่ามันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเนี่ยมันกลายเป็นเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันบริสุทธิ์ไหมมันก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อเราเติมชงวัวเราเติมเหล้าเข้าไปเนี่ยเติมสุราเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้มันไปหล่อเลี้ยงอะไรทีนี้เติมสิ่งเหล่าอื่นเข้าไปก็เหมือนกันที่มันไม่เป็นประโยชน์นะกับร่างกาย
เป็นไม่เป็นประโยชน์กับสุขภาพเลยแต่เราก็อยากได้สุขภาพดีๆไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยก็คิดแค่อย่างนั้นคิดกับการกระทำมันขัดกันคิดกับการกระทำมันขัดกันอยากได้บุญแต่ไปทำชั่วอยากได้บุญแต่ไปทำบาปนะมันก็ไม่ใช่แหละใช่ไหมล่ะเพราะว่าถึงว่าไปทำดีดีกว่านะช่วยกันฆ่าอะไรบ้างฆ่าความชั่วฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาถ้าฆ่าสิ่งเหล่านี้ฆ่าความโกรธฆ่าความจงเกลียดจงชังถ้าเราฆ่าได้เท่าไหร่บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องการแต่มันจะได้เพราะเราทำดีนี่เราทำดีมันย่อมจะได้ดีถ้าเกิดไม่ถ่ายเทของเก่าทิ้งทีนี้อันนี้คือตัวปัญหาทีนี้ไม่ยอมเททิ้งไม่ยอมเทความคิดของตัวเองที่มันเขาว่าความคิดที่ไม่ดีความคิดที่คิดออกมาแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นคิดขึ้นคิดออกมาก็เบียดเบียนคนอื่นคิดออกมาแสดงออกมาก็แสดงออกมากระทบกระทั่งคนอื่นอย่างนี้เขาถึงบอกว่าเราก้าวไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปนู่นถ้าวกกลับมาวกกลับมานะมันก็ยังก้าวไปข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่เราไปข้างหน้าตั้งใจไปข้างหน้าแต่มันถอยหลังมายุ่งไหมมันถอยหลังเรามุมานะเรามุ่งด้วยความภาคเพียรวิยะอุตสาหะไปไม่ถึงฝั่งไปไม่ถึงฝั่งบกกลับมาทีนั้นถ้ามันถอยทีนี้ถ้ามันถอยคนละเรื่องนะถ้าถอยกับทางเรียบๆมันก็อีกอย่างนึงแต่ถ้ามันล่วงมาจากนั้นจากที่สูงนะเราปีนไปขึ้นไปที่สูงไงแล้วทีนี้มันร่วงลงมาอันนี้ก็แย่เหมือนกันไม่รู้จะเจ็บไม่รู้จะตายบางทีก็ถึงตายแล้วร่วงมาจากที่สูงไงหล่นมาจากที่สูงอันนี้ก็เช่นกันนะว่าถึงว่าปีนป่ายขึ้นไปมันทวนกระแสนะจะทำดีเราจะทำดีมันทวนกระแสจริงๆมันไม่ใช่ไหลไปตามน้ำนะกินทั่วๆไปมันก็ไปตามลมใช่ไหมไปตามลมถ้าเราจังทิศใต้ของลมที่มันพัดไปอันนั้นแน่นอนที่สุดเราก็ยอมย่อมจะได้รับกินใช่ไหมแต่ถ้ามันพัดไปทางอื่นถ้าพัดไปทางอื่นเราอาจจะไม่ได้กินกินเน่ากินเหม็นกินอะไรก็ช่างแต่กินของคุณงามความดีนี่กินของศีลของธรรมมันหอมทวนลมไหมมันหอมทวนลมเหมือนกับอะไรที่หลวงพ่อว่ากิจภารกิจของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อควรจะจัดคิวได้อย่างนั้นแต่ถ้าไปคิดคนอยู่บ้างๆของโอ้โหทำไมหลวงพ่อมีภารกิจเยอะเหลือเกินทำไมต้องมีคิดเยอะเหลือเกินหนึ่งเนาะหลวงพ่อทำงานกับสังคมหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะที่ตนเพื่อสังคมสังคมก็ต้องเรียกร้องเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกวันนี้ทางหลวงพ่อมีนัดด้วยและทั้งมีโอ้ต้องไปต้องไปฉันเช้าที่ห้างใดห้างหนึ่งเนาะไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้ไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้เอ่ยก็เหมือนกับว่าบางทีมันหลวงพ่อศึกษาเรื่องโดนบล็อกนี่เป็นต้นเขาไปห้างนั่นแหละพูดได้ใช่ไหมแต่ถ้าพูดเจาะจงลงไปเอาแล้ว
ป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไหมก็ต้องระวังอย่างเป็นต้นก็ต้องระวังเราพอมีหน้าที่วัดพรุ่งนี้เราก็พรุ่งนี้หลายอย่างพรุ่งนี้เราก็ต้องไปที่นนท์เพชรแต่จะรู้น้องไปก่อนวันนี้เองเป็นต้นเราพอไปพรุ่งนี้กลับมาก็มีจิตมีจิตที่เกี่ยวกับฟื้นฟูนะเขาจัดเกี่ยวกับอบรมนั่นแหละเขาเรียกว่าอบรมนั่นแหละแต่หลวงพ่อเป็นวิทยากรในตรงนั้นก็เลยเขานิมนต์พรุ่งนี้ตอน19นาฬิกาหลวงพ่อเหนื่อยไหมเนี่ยจริงๆอายุมากขึ้นมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็วันที่27ก็เป็นวันพระแล้วก็หลวงพ่อก็กะวางแผนอยู่เหมือนกันตอนนี้วางแผนหลายเรื่องถ้าพูดถึงต่างเดี๋ยวจัดคิวจะเป็นวันพระตอนเย็นหรือวันจะไปเยี่ยมหลวงพ่อใหญ่อยู่เนี่ยหลวงพ่อคงไปนั่นแหละง่ายๆเลยแต่ตอนนี้ก็จันมาเสียนั่นถ้าหลวงพ่อไปตอนเย็นของวันที่27ก็คงเป็นเช้าวันที่28ก็มีภารกิจเหมือนกันก็อยากไปเยี่ยมท่านท่านจะไปหาหมอท่านเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมายถึงว่าก็ที่บอกไว้ถ้าบอกไว้หลวงพ่อไม่ค่อยลืมนะท่านไปหาหมอวันที่28ก็ต้องมาหาท่านแล้วก็มีธุระอย่างอื่นด้วยวันนี้ก็เอาภาพท่านมาตั้งเนี่ยที่ตั้งอยู่นี่หลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อองค์เรือที่ไรจิตโตวัดใหม่หัวเสือโคกลังตอนน้องอียออสนมจอสุรินท่านเป็นพระผู้เฒ่าแล้วอาจารย์มหาสยันกิติโกตรงนอกนั้นก็มีภาพด้านหลังนี่เป็นพ่อครูสถิตสายดวงอีกภาพหนึ่งก็พ่อเรียบบางหอมแล้วก็อีกภาพหนึ่งแม่แน่งน้อยเรืองวรรณภาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนาะถ้าพูดถึงธรรมละคุณแม่ก็ไปแล้วแหละคุณแม่แน่งน้อยน้องพ่อก็เป็นเด็กนะเนาะตอนที่อยู่ป.1ถึงป.4แล้วพ่อก็รักแม่มันก็แม่จริงๆนี่แหละแล้วพ่อเลยพยายามขวนขวายหาภาพคนที่เกี่ยวข้องคนที่เคยก็ได้ว่าประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เพราะครูสถิตเนี่ยเป็นครูคนที่คือที่โรงเรียนทั้งหมดมีหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยนะพ่อคุณกองศรีเป็นครูใหญ่เมื่อก่อนเขาเรียกครูใหญ่ไม่ค่อยได้ยินว่าพ่ออ๋อนะไม่ได้ยินว่านายกมันนายกแต่เนี่ยนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ประเทศทั้งชายไม่ค่อยได้ยินทุกวันนี้นายกอะไรก็มันเยอะเยอะเหลือเกินนายกหน้าแบกอะไรหน้าแบกหน้าคนอะไรก็มันเยอะแยะมักนายกบางอะไรบ้างคุณแม่นั่งน้อยเนี่ยเป็นคนภาคกลางนะแต่มาเราได้การอยู่ทางโน้นทางเมืองอุบลรุ่นพ่อรุ่นอะไรเนี่ยแต่พ่อครูสถิตเกิดอยู่ที่บ้านพูนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็เป็นครูสอนหลวงพ่อก็เป็นพ่ออีกคนหลวงพ่อพยายามหาพ่อครูอุ่นก็ได้แล้วพ่อครูสถิตก็ได้แล้วมีพ่อครูอีกคนหลวงพ่อจำได้ตอนที่หลวงพ่อจะจบป.4แล้วนะจบป.4แล้วแหละพ่อมาประมาณสัก2เดือนแต่หลวงพ่อจำท่านได้อยู่นะพ่อครูสายคูณแรงตอนนี้หลวงพ่อให้เขาติดตามหาให้อยู่หาภาพให้อยู่แต่คงไม่เกินความสามารถนะทุกวันนี้นะเขาติดตามให้หลวงพ่ออยู่อันนั้นครูที่หลวงพ่อจะคือจะออกจากป.4แล้วอยู่พ่อครูสายนี้มาประมาณอีก2เดือนหลวงพ่อก็จบป.4แล้วเมื่อก่อนมีป.4นะมีเพื่อน3คนไปเรียนถึงป.5ป.6ป.7อยู่ที่บ้านไม่ปรากฏว่าใครไปเรียนถึงม.8เลยเมื่อก่อนมีม.8นะเนาะจะไปงงนะจะไปงงมีป.7
ทุกวันนี้ป .6 ทุกวันนี้ก็มีม.ต้นกับม.ปลายมีม .6 เมื่อก่อนนี้มีม .8 จริงๆนะถ้าใครเรียนจบม .8 ก็เทียบเหมือนกับปริญญาเอกทุกวันนี้เนาะป .8 ประมาณนี้แหละประมาณถ้าประถมก็อนุบาลไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ยินนะได้ยินแต่ว่าสันขีมูไลสันขีมูไลคือหมายถึงว่าเป็นเด็กติดตามพี่ไปติดตามคนนั้นคนนี้ไปเล่นที่โรงเรียนเรียกว่าเป็นเด็กแต่ทุกวันมีศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กเป็นอนุบาลเลยสันประถมก็ป .1 ป .2 ป .3 ถึงป .7 เขาจบป .7 เขาเป็นครูนะหลวงพ่อกล่าวถึงเพื่อนรุ่นเดียวกันนะอีกคนหนึ่งเป็นลูกของพ่อครูนะพ่อครูคนหนึ่งที่ไปสอนที่อื่นแต่เป็นคนบ้านนั่นไงไม่ได้สอนเราแต่เพื่อนร่วมห้องกันเขาเป็นจริงๆก็เป็นนั่นแสงอุ่นใจประมวลบุพผ้าหอมอย่างนี้เป็นต้นเยอะเหมือนกันเพื่อนร่วมห้องชื่อจันก็ทั้งหลายคนจันทั้งหลายคนมีเพื่อนเล่นเยอะหลวงพ่อเมตเต่าบ้างไอ้แก้วบ้างไอ้ทุยเท่าบ้างไอ้ทุยเท่าอีกคนหนึ่งก็ทุยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุยเท่าสองทุย สองทุยด้วยกันเพื่อนเล่นไอ้อันคนอันเป็นรุ่นพี่ชื่อเหรียญเขาอันชื่ออันอย่างนี้เป็นต้นก็หลวงพ่อก็นึกถึงได้หลายคนได้หลายคนเป็นเพื่อนรวมห้องเดียวกันประมวลบุพผาหอมเก่งวิชาวิชามันถนัดวิชาคณิตแสวงอุ่นใจเขาก็ดีอย่างอย่างเราบอกความจำแม่นกว่าเขาความจำแล้วก็ท่องจำเก่งกว่าเขาเก่งกว่าเขาภาษาไทยเก่งกว่าเขาอะไรแบบนั้นอันนั้นคือหลวงพ่อเราเกิดชีวิตในยุคนั้นนะไม่ใช่เก่งไปแข่งทั่วประเทศไม่ใช่ถ้าพูดถึงตามหลักนี่คือหมายถึงว่านั่นคือเรื่องเราในชีวิตเรื่องเราในชีวิตเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่ออยากกล่าวว่าความพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเรารักขนาดไหนก็ช่างเรารักแม่นางน้อยขนาดไหนเรารักพ่อครูสถิตขนาดไหนเรารักพ่อครูอุ่นขนาดไหนก็มีความพัดพากจากกันแต่พ่อคุณเคยมาหาหลวงพ่อที่นี่นะเคยมาน่าจะประมาณทักสามครั้งหลังจากพ่อเกษียณพ่อครูอุ่นเป็นคนเกิดที่บ้านน่าจะบ้านก้อยบ้านก้อยหลวงพ่อรู้ทีหลังนะมันคอยตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองอุบลนะแต่ก่อนอำเภอยโสธรในจังหวัดอุบลแต่ทุกวันนี้มันอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอันนี้คือบ้านเกิดพ่อครูมันคอยนี่แหละมันคอยเสร็จแล้วทีนี้นานเข้าเนาะหลวงพ่อก็จะได้มานี่ลงทุนมากแล้วนะลงทุนมากเพื่อนคณะทีมงานเนี่ยไปตามกับหลวงพ่อทั้งนั้นไปตามแล้วตามอีกบางทีไปเจอเขาไปสอบหาไปถามหาบางทีไปเจอบุญบ้องไฟ บุญบ้องไฟเอาพรุ่งนี้มีบุญบ้องไฟที่วัดป่านนท์เพชรนะที่วัดป่านนท์เพชรหลวงพ่อจะไปที่นั่นตอนสายๆหน่อยก็ไปแสดงออกทั้งนั้นอันนี้คือบุญคุณนะหลวงพ่อกล่าวถึงบุญคุณของท่านท่านแต่งชีวประวัติของหลวงพ่อก็ได้ข้อมูลจากทีมงานจากหลวงพ่อนี่หลวงพ่อวกก็มาคุยเรื่องนี้เอาคุยพูดไปให้เข้าใจอัตชีวประวัติคนที่มาร้องให้หลวงพ่อก็พี่ชายคนหนึ่งสยามพิจงภูแม่ทวีพรมอลำปุเปมอลำอุ่นจิตดีเจสาวหนองอันออนแอน
ร้องให้หลวงพ่อทั้ง 5-6 คนนั้นน่ะ 5-6 ชีวิตด้วยกันน่าฟังทั้งนั้นเลยมันต้องตีความเข้าข้างตัวเองใช่ไหมตีความเข้าข้างตัวเองไม่มีใครย่อเราก็ย่อเองตัวเองแต่เรารู้จักบุญคุณไหมล่ะคนที่ร้อยเลี้ยงให้เรื่องประวัติไปตุ้ดวงประวัตินู่นประวัตินี่ก็เล่าไปตามความจริงหลวงพ่อเขามาตรวจใช่ไหมมันเกินความจริงไม่ได้หลวงพ่อไม่เอาพอดีอย่าให้มันมากเกินกว่าความจริงไปตุ้ดวงก็ไปจริงๆไปที่ไหนบ้างโอ้หลวงพ่อจำไม่หมดหรอกเหมือนกับหลวงพ่อไปนู่นไปนี่ช่วงหลังหลวงพ่อพาลูกหลานไปเที่ยวบางทีลูกหลานบางคนไม่คาดคิดนะไปเล่นอยู่ชายทะเลนะถ้าทุกปีของวันที่27-28เนี่ยหลวงพ่อไปที่เพชรบุรีแต่ตอนนี้ขาดเสาหลักคือพ่ออาจารย์แดนบุรีรัมย์ทุกวันที่27-28เมษาเนี่ยนะหลวงพ่อจะไปเพชรบุรีไปทับสะแกไปด่านสิงขรไปประจวบนะไปประจวบก็จะแวะที่แวะพักที่ส่วนมากหลวงพ่อแวะพักที่อำเภอหนองยะป่องเพชรบุรีท่านใจใสดีนะหลวงพ่อพันเตกับหลวงพ่อแต่ท่านก็เอาใจใสดีทีมงานจะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วของคงนึกได้อยู่ในป่าน่าอยู่นะน่าอยู่แล้วก็ช่วงระยะหนึ่งเข้านกพิราบไปปล่อยเยอะนกพิราบขนาดอยู่ในป่านั่นแถวเมืองราชบุรีเมืองเพชรบุรีหลักๆหลวงพ่อเขาไปที่นั่นไปที่นั่นถ้าย้อนกลับไปวันที่15-16ช่วงสงกรานต์หลวงพ่อจะไปเข้าสนามแจ้งที่บ้านหมี่ลพบุรีจริงๆหลวงพ่อมีงานประจำนะยกเป็นงานจรอย่างที่หนังสือมาในที่งานจอดนู่นที่หลวงพ่อไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนถ้ามันชนกันลำบากเพราะงานหลวงพ่อเนี่ยหาตัวแทนยากคืองานอย่างหลวงพ่อถ้าผสมปูนก็ยังพอฝึกกันได้คนนั้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหิ้วแบกถุงปูนหิ้วถุงปูนหิ้วกระป๋องปูนหลวงพ่อไม่อาจจะเป็นแต่ไม่ได้ทำแล้วว่าทำงานไหนแต่คนที่จะมาทำเหมือนกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยมันไม่มีตัวแทนไม่มีตัวแทนแม้แต่ไปจัดรายการวิทยุก็เช่นกันหลวงพ่อเคยเหมือนกันฝึกบางทีฝึกเต็มที่เลยฝึกไปเขาบอกว่าพูด20 นาทีหมดเลยจอดเลยไปต่อไม่ได้ถ้าหลวงพ่อก็พูดเรื่องเดิมๆวกไปวนมาเนี่ยก็เยอะ2 ชั่วโมงก็ธรรมดาหลวงพ่อเคยไปจัดรายการนะจัดรายการ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนี้ประจำมาตั้งหลายปีนะพูดอยู่คนเดียวเนี่ย2 ชั่วโมงอย่างขึ้นนู้นขึ้นที่อำเภอองคลักษ์2 ชั่วโมงนะองคลักษ์นครนายกหลวงพ่อทำงานอยู่นานกันแต่อย่างสวทเนี่ยก็มีรายการชุมชนคนสารคามขอนิมนต์อยากหลวงพ่ออยากนิมนต์หลวงพ่อไปร่วมนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลวงพ่อไปวันหนึ่งไหมหลวงพ่อไปก็ยกทีมมานี่แหละคณะหลวงพ่อกล่าวถึงเนาะกล่าวถึงหลายๆคนคุณพ่อบุญเลิศก็ไปแล้วคุณแม่ทองเหลี่ยมก็ไปอย่างนี้เป็นต้นนักจัดรายการร่วมกันมีเยอะเยอะมากมานิมนต์หลวงพ่อไปร่วมงานแต่ตอนนี้อาจารย์บุญทินยังอยู่นะยังแข็งแรงดีแล้วก็โยมพรชัยบางอะไรเยอะแยะไปหมดนักจัดรายการมานิมนต์หลวงพ่อไปวันนั้นเอาได้เวลาไม่มีใครมาเลยอยู่คนเดียวนักจัดรายการเป็นแม่งานคุมเครื่องไอ้ตัวนั้นหลวงพ่อต้องพักบ้างไหมต้องเปิดโฆษณาเปิดอะไรเนี่ยขั้นรายการไหมหลวงพ่อไม่ต้องหรอกในเมื่อมันเพิ่มมาคนเดียวแล้วนี่ก็คุยจนหมดเวลานั่นเองคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างอะไรบ้างเป็นต้นก็ไม่รู้นะหลวงพ่อก็เป็นลักษณะนี้คืออาจจะเป็นฟังมามากแล้วมีประสบการณ์เยอะแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าหลวงพ่อทำ
ถ้าทำดีหลวงพ่อทำจริงจริงอย่างจังมันก็เลยไม่ต้องไปเปิดตำรานึกอะไรได้ก็พูดไปเลยถ้าพูดถึงเรื่องที่อยู่สองชั่วโมงจะหมดหรือเปล่าหมายถึงว่าจำพรรษาที่นั่นที่นี่เป็นต้นไงอย่างนี้เอาวันนี้เราพอไปที่ห้างใหญ่เมืองมหาสารคามเขานิมนต์หลวงพ่อไปก็ไม่ใช่ทางห้างเขานิมนต์หรอกก็เป็นก็เป็นประมาณที่คนคุ้นเคยนะเสร็จแล้วหลวงพ่อมีนัดพูดถึงลูกน้องอยู่คนเคยอยู่กับหลวงพ่อหลายปีนะเคยอยู่กับหลวงพ่อเรียกว่าทิดมากนะอยู่กับหลวงพ่อหลายปีก็นัดวันนี้เนี่ยหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าก่อน8โมงได้อยู่นะเขาเปลี่ยนชื่อจริงเนี่ยมันรู้แต่ชื่อจินดาชื่อมันก็มันก็ผู้หญิงจินดาชื่อจินดาแต่ชื่อเล่นเขาชื่อมาร์กนี่อุปนิสัยที่ดีมากเลยนะตอนนี้ที่อยู่กับหลวงพ่อดีมากตอนนี้เขาก็น่าจะตั้งฐานะน่าจะเขายังเป็นคนดีอยู่ง่ายๆดีเขาคิดถึงหลวงพ่อเขาก็เลยนัดมาหลวงพ่อเราถ้าก่อน8โมงก็ได้นะถ้าเล่นก็หลัง10โมงเช้าหลังจาก10โมงหลวงพ่อบอกเช็คเช่นนี้เป็นต้นถ้ารีบก็ถ้าเป็นนิสัยหลวงพ่อคงมาก่อน8โมงเนี่ยจินดาโคช่วยนามสกุลโคช่วยหลวงพ่อคุ้นเคยเขาเป็นคนบ้านหินหลาดตอนนั้นคณะทีมทำงานไปจัดอยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็ไปป๋าดุงเมื่อก่อนจัดอยู่ที่นั่นแล้วก็อาจารย์จ่อยด้วยเป็นตำรวจรู้จักกันหลวงพ่อตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยพูดถึงหลวงพ่อบ่อยอาจารย์ยมครูจ่อยนะถ้าไปเรียกอาจารย์ก็ไม่เหมาะครูจ่อยครูจ่อยมีนามตระกูลเลยนะนามตระกูลที่บ้านน้องตื่นคนบ้านน้องตื่นก็ทับสุริบ้างทับธานีบ้างเยอะตระกูลทับธานีตระกูลถ้าอันสุริที่เนี่ยที่บ้านวังยาวพ่อครูสงวนอัญชุลีแล้วก็พูดไปพูดมาก็แวะไปเรื่องนั้นแวะไปเรื่องนี้แต่รู้จักหลวงพ่อรู้จักคุณค่าของความของคนนะคือใช้คนถูกให้ถูกกับงานแต่งานนี้หลวงพ่อเขาทำงานแทนหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อใหญ่มาหลวงพ่อยังจัดนั้นเลยให้จัดรายการแล้วก็ให้ช่วยจัดรายการด้วยหลวงพ่อใหญ่ท่านก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของท่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนหลวงพ่อเล่ามาจนนั่นไปแล้วแหละเล่ามาทั้งเยอะเล่ามาจนกระทั่งบางทีเราเล่าหมดได้ยังบางทีก็ยังนึกได้อู้บางทีที่หลวงพ่อเคยไปทุดงที่เชียงตุงพม่านั่นนะคือเมื่อก่อนไปง่ายนะข้ามไปก็มีหนังสือสุธีมีแล้วก็ข้ามไปธรรมดาหลวงพ่อไปอยู่ทางโน้นนานนะทางอำเภอแม่สายข้ามทางโน้นเลยคือเชียงตุงอยู่แถบโน้นไงอยู่ทางโน้นถ้าเชียงตุงก็เปรียบเทียบมันก็จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างขอนแก่นมหาสารคามเป็นชื่อจังหวัดหลวงพ่อไปพม่าขนาดเลยถ้ำที่หมูติดถ้ำนั่นแหละหลวงพ่อยังเคยไปนั่งเคยเข้าไปเที่ยวอยู่เลยเคยไปเที่ยวที่เขาที่ดังอ่ะที่เขาหมูติดถ้ำปีนั้นเมื่อวานหลวงพ่อยังนึกถึงเลยเขาผู้ว่าอดีตผู้ว่าย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีตอนนี้ยังอยู่ปทุมธานีอยู่นะดังมากพ่อหมูป่าติดธรรมหลวงพ่อเคยไปไม่ใช่เฉพาะธรรมนั่นนะรอยเบารอยเวลไปทั้งนั้นพระธาตุผาเงาไปทั้งนั้นเชียงคำเชียงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเชียงคำก็มีสาขาเมื่อก่อนอยู่ที่เชียงคำจังหวัดพะเยาพะเยามันแยกมาจากเชียงรายเมื่อก่อนก็อำเภอพะเยาขึ้นในเชียงรายเช็คเช่นนี้เป็นต้นที่หลวงพ่อไปบ่อยคื
ชาดอยธรรมชาดอยธรรมถ้าหลวงพ่อขึ้นไปทางเมืองเหนือหลวงพ่อไปแวะพักที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นต้นก็มีหลายอย่างเหมือนที่หลวงพ่อพาลูกหลานไปในยุคนั้นไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะพาไปมาเลบ้างไปเวียดนามบ้างไปอินเดียบ้างก็นี่คือการวางแผนชีวิตนะไม่ใช่หลวงพ่อแก่แล้วแก่งังไปไหนไม่ได้ก็วางแผนตอนที่เราแข็งแรงขนาดแข็งแรงหลวงพ่อยังไปแพ้แดดเนาะไปแพ้แดดที่มาเลโอ้ยปีนั้นหนักกว่าที่มันอบอ้าวมานี่นะหนักกว่าเยอะเลยวิ่งหาร่มไม้ก็ไม่เจอไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งหน้าบ้านเขาด้วยโอ้ก็ตึกรามบ้านช่องมันไม่มีหลังคาใช่ไหมแดดเปรี้ยงๆเลยนะวันที่16พฤษภาบางปีพ.ศ.หลวงไม่จับหนักเลยหนักเขาว่าตาแทบหลุดนะหนักเลยร้อนก็หลวงพ่อสู้ร้อนไม่ค่อยไหวไงจริงๆหลวงพ่อสู้ร้อนไม่ค่อยไหวนะอ่ะแล้วตายไปตามไปสุดงตอนนั้นใช่ดิมันสู้อยู่มันได้แต่เราไปแพ้ทางมันเราไม่รู้เอาเข้าจริงๆอายุมากขึ้นวันก่อนที่เสียงไม่ปกติเขาพออย่างนี้นะมันอบอ้าวอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วที่นี่ไปเจอควันพิษด้วยน้องพ่อดีแล้วล่ะไม่หมอบกระลอกก็ดีแล้วนะไม่หมอบกระลอกก็ดีแล้ว1อากาศอบอ้าวน้องพ่อไม่คือจริงๆก็ไม่ชอบอีกแล้วสู้ไม่ค่อยไหวแล้วทีนี้มาเจอควันพิษเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหเกือบหมอบกระลอกหมอบกระแตอย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องเบาๆให้ฟังนะแต่บางทีหลวงพ่อเรื่องเบาๆเนี่ยนะเบาๆแต่มันลงแต่มันก็เป็นนะถ้าให้หลวงพ่อพูดจริงโดยปณิสัยถ้าพูดถึงต้านกับความงมงายเนี่ยหลวงพ่อก็อยากจะพูดหนักๆกันที่หลวงพ่อได้ยินมาคนนะเขาบอกว่าเขาก็มาแรงกันเลยเขาบอกเพื่อเจอเรื่องนี้ก็เพื่อเจอเรื่องนี้ก็เพื่อเจอแต่ถ้าพูดเรื่องธรรมถ้าธรรมมันถึงจิตคิดถึงธรรมอย่าไปเข้าใจว่าเพื่อเจอนะอย่าไปเข้าใจเพื่อเจอแต่คนไม่ถึงธรรมมันก็ต้องเพื่อเจอเมื่อธรรมมาดำรงมาในหัวจิตหัวใจไม่ได้คุณงามความดีมาสิงสถิตในหัวใจเอาแต่ความชั่วเอาแต่ความผีเอาแต่ความเลวร้ายมาสิงสถิตในหัวใจอันนี้ต่างหากถ้าเราไม่ขับไล่ถ้าไม่ถ่ายเทออกแล้วคุณงามความดีจะเข้าไปได้ยังไงอย่างนี้เชกเช่นว่ามันมีร้อนก็ต้องมีหนาวแก้เคียงมันได้ไหมเราแก้ได้ฝนไม่ตกเราก็แก้ได้เราก็หลบอยู่ที่ร่มไม้บ้างหลบที่ที่มันเย็นที่มันเป็นร่มอย่างนี้ได้ใช่ไหมอันนั้นคือหลบกายแต่หัวจิตหัวใจเนี่ยถ้ามันหงุดหงิดไปอยู่ที่ไหนมันก็หงุดหงิดนะถ้าไม่มันไม่พอใจคนนั้นพี่ในห้องแอร์ก็ไม่พอใจอยู่ในออฟฟิศลองดูที่ทำงานถ้าเจอคนนี้ทำงานไม่มีความสุขเลยเราเกลียดเขาบางทีเขาไม่รู้นะเราเกลียดเขาแต่เราทุกข์ซะเองความอิจฉาตาร้อนความมันทุกข์เราเองนั่นแหละมันทุกข์เราเองแต่ทำงานอยู่ที่บ้านก็มีความสุขกับการทำงานก็มีความสุขอยู่บ้านแบบมีความสุขออกจากบ้านไปที่ทำงานขณะที่เดินทางแล้วไปแล้วก็ที่ทำงานแล้วทำงานก็มีความสุขเพื่อนร่วมงานก็ดีถ้ามันไม่ดีทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ดีเราก็ต้องทำใจไงก็ทำใจใครจะไปเกียนหัวคนเท่ากันได้แล้วคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวจิตว่าใจก็เช่นกันเราต้องปรับที่ตัวเราไงเราจะมัวไปเกลียดแต่คนอื่นเนี่ยเสร็จเลยแล้วพ่อก็วกกลับมาบางคนไปแล้วมีความพัดพาหลวงพ่อรักขนาดไหนรักแม่ครูขนาดไหนรักพ่อครูขนาดไหนรักพ่อรักแม่ขนาดไหนทำไมต้องพัดพาจากไปอย
างหลวงพ่อนั่งพูดอยู่ตรงนี้ใครจะไปหักห้ามเวลาไม่ได้นะใครจะไปหยุดเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้แน่นอน 100% แล้วไปหยุดให้สัตว์หยุดไม่ให้ตายได้มั้ยทุกลมหายใจเข้าออกในโลกในพื้นโลกพื้นแผ่นดินนั้นนี่น้ำท่วมก็มีสัตว์ตายน้ำหลากมาก็มีสัตว์ตายไฟไหม้ก็มีสัตว์ตายอย่างน้อยก็คงจะน่าจะเป็นจิ้งจกทุกแก่นะมั้งอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนั่นแหละตายเหมือนกับเราไปดักตัวล่อบอกว่าโอ้ไฟสีเหลืองนี่กันยุงก็ผลิตมาขายไงแสงสีนู่นนี่ไปหมดเลยแต่ไฟมันหลอกทีนี้ไฟมันหลอกตัวแมงไฟหลอกแมงดาไฟหลอกแมงเม่าแมงเม่าก็หลงเข้ากองฟืนกองไฟแสงสีก็เช่นกันแสงสีก็เช่นกันทั่วไปเราไปหลงแสงสีไงสถานที่บันเทิงลองดูจุดตะเกียงย้อนอยู่กลับไปลองจุดตะเกียงคงจุดเยอะใช่ไหมใช้ไฟก็เช่นกันเยอะมากเลยแสงสีมันก็หลอกก็หลอกสีฉูดฉาดเลยสีหน้าก็ไปเที่ยวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันหลอกเราถ้าไปหลอกคนที่เขามีเหตุผลมีสติมีปัญญาเลยหลอกได้ไหมอย่างถ้าไปหลอกหลวงพ่อหลอกได้มันคงไม่ได้แต่ก็คงไม่ไปรังเกียจหรอกก็ประกอบสัมมาอาชีพไหมเขาประกอบสัมมาอาชีพเขาทำอะไรสังประกอบสัมมาอาชีพเพื่อมาเลี้ยงชีพเขาไปค้ายาบ้าเขามาเลี้ยงชีพแต่มันทำไรอะไรเขาใช่ไหมไปขายยาบ้าได้เงินมาจะไปซื้อกับข้าวอาหารตามสั่งก็ได้อะไรได้เป็นอย่างเงี้ยกินยาบ้าแทนข้าวทั้งหมดได้ไหมนะหาเงินมาแล้วเรามาต้มยำทำแกงเรามาเอาเงินมาง่ายๆเอาเงินมาต้มยำทำแกงมาปิ้งย่างได้มั้ยอย่างงี้เราอยากได้ของมาเราอยากได้น้ำตาลแล้วก็มีเงินไปซื้อไปแลกไปเปลี่ยนให้ก็เท่านั้นมีใครไปหาเงินมากินเงินกินเงินเอาเงินขึ้นโต๊ะเงินมีค่ามั้ยมีค่าเงินซื้อทุกอย่างได้มั้ยไม่ซื้อทุกอย่างไม่ได้แน่นอนอย่างนั้นก็ซื้อคุณงามความดีไปซื้อความชั่วก็ไม่ได้ซื้อทำก็ไม่ได้จะทำดีไม่ต้องลงทุนด้วยเงินด้วยซ้ำไปมีหัวจิตหัวใจมีกายกับใจเท่านั้นพร้อมแล้วมันมีทุนอยู่แล้วแต่เราบางทีมันก็ทุนหายกำไรหมดไงไม่เอาหัวจิตหัวใจไม่อย่างเงี้ยเป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้วันได้เวลามันผ่านไปก็เหมือนหลวงพ่อวางคิวหลวงพ่อใหญ่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะถ้าไม่ตอนเดี๋ยวจะแจ้งเวลาอีกทีถ้าไม่ใช่เย็นของวันที่27ก็คงเป็นของวันที่28ไปเลยวันที่29ก็วันเสาร์จริงๆหลวงพ่อจัดคิวไว้แล้วแหละแต่หลวงพ่อยังบอกไม่ชัดเจนเพราะระหว่างวันที่27กับ28นี่27ถ้า27ยังคงไปตอนบ่ายถ้ายกเว้นตอนดึกนะนี่เป็นตอนหลวงพ่อจัดคิวไว้แล้วคือถ้าจัดคิวแล้วในส่วนมากหลวงพ่อจะไม่อย่างนั้นใครจะมาแทรกใครจะมาแทรกมีคนที่คุณเคยตายขวางหน้าก็ยังไปถ้างั้นก็เราก็ไม่มีคติประจำใจตัวเองทั้งนั้นก็แสดงว่ามีสัจจะเท่านั้นเองแล้วพอทุลาแล้วพอได้ไปคุยกับท่านได้ไปกราบท่านแล้วพอก็ดีใจแต่สุขภาพกายมันก็ชำรุดไปเรื่อยนะชำรุดไปเรื่อยบางทีมีปัญหาหนักๆบางคนก็ถามหลวงพ่อมานะเอ๊ะหลวงพ่อยังยิ้มได้ดิอุบัติเหตุก็เรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็เรื่องของอุบัติเหตุยังไม่จบหรอกเรื่องอุบัติเหตุนั่นนะวันก่อนในชนะสยามนั้นเราโทรคุยกับหลวงพ่อ
ล่อยมันเถอะหลวงพ่อเจอหนักๆมาเยอะแล้วแหละเจอหนักๆมาเยอะอีกเจ้าหนึ่งนะแค่เฉียดๆเฉยๆก็ล้มนะข้างหน้านะตอนนั้นเขาจะเอากับหลวงพ่อถึงครึ่งล้านนะในช่วงแต่ไม่ได้จำวันที่แล้วไม่ได้จำวันที่อีกคราวหนึ่งหลวงพ่อไปเขาไปละเอียดหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วย1 2 3ครั้งที่4แล้วครั้งที่4ทุกครั้งหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยนะไม่ได้ไปด้วยหลวงพ่อใจกว้างให้เขารถไปใช้ไงก็ตอนนั้นอันนี้ครั้งที่4ครั้งที่4โดยที่หลวงพ่อไม่มีรอบของหลวงพ่อซ่อมเองนะมันหมดมันประกันพรบมันขาดเลยนะมันมันก็เปลี่ยนมาต่อเนื่องรถอีกคันหนึ่งแต่ช่วงนี้อยู่ที่ตำบลท่าสังขรเนี่ยตำบลท่าสังขรห่างจากนี้ไปไม่ไกลนะประมาณ5โลแล้วพอมันอันนั้นคือครั้งแรกที่ไอ้เรื่องเฉียดเรื่องอะไรก็มีอยู่บ้างนั่นแหละไอ้ครั้งที่2ครั้งที่2ใกล้เคียงกันเลยนะอยู่เนี่ยที่ตำบลแบงนั่งเนี่ยก็ไม่ไกลนะอีกรอบนึงไปเป็นปัญหาที่ละเอียดนะที่ละเอียดอันนั้นหลวงพ่อหมดไปเกือบ 300,000 ต้องซ่อมเองต้องซ่อมเองเพราะว่าพรบหมดแล้วมันขาดไปไม่กี่วันนะขาดไปไม่กี่วันจบเลยเราก็ผิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือหลวงพ่อเล่าให้ฟังปัจจุบันก็เหมือนกันรถเก๋งคันเขียวๆนั่นก็หลวงพ่อก็เลยแต่ถ้าคืนนี้ใส่หลวงพ่อถ้าจะวางคิวแล้วง่ายๆเลยคือหลวงพ่อคนอยู่เบื้องหลังก็ทำได้ทำแทนหลวงพ่อได้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อไปธุระก่อนนะหลวงพ่อจะบอกขนาดมีกฐินอยู่ที่วัดนะหลวงพ่อไปที่อื่นเฉยเลยบางทีเจริญพุทธมนต์เสร็จบางทีเราก็ไม่ได้เจริญพุทธมนต์แต่อยู่พบเจ้าภาพนิดหน่อยเท่านั้นเองหลวงพ่อไปนู่นกลับมาตอนเช้าก็ไม่รับกฐินเลยแต่ทุกวันนี้มันร่อนไม่ได้เหมือนเดิมนะเราต้องรักษาสุขภาพเราร่อนไม่ได้เหมือนมันเกี่ยวกับสุขภาพด้วยอายุมากขึ้นด้วยมันขาลงด้วยมันลงมานานแล้วนะหลวงพ่อสังเกตหลวงพ่อขึ้นมาพุ่งขึ้นมาได้ประมาณ30กว่าใช่ไหม30 40 40 30เขาเรียกว่าขาลงแล้วอันนี้ถือว่าได้กำไรแล้วใช่ไหมห้ารอบเสร็จหลวงพ่อได้กำไรเลยเกินคาดแล้วคำว่าเกินคาดคือไม่ต้องเรากะไว้60ปีไม่ต้องตะลุยครึ่งมาอย่างเงี้ยเลยครึ่งถ้าพูดถึงโดยตัวเฉลี่ยก็หมายถึงว่าหลวงพ่อมันขาลงตั้ง30มาตั้งไว้แค่30พุ่งไป30พุ่งไปแค่30ตั้งถ้าตั้งนะแล้วมันบงการเราได้มั้ยล่ะเราจะบงการไม่ได้มันบงการไม่ได้แต่พูดถึงว่าความคิดเฉยๆจะบงการได้ไหมเราจะอยู่เท่าที่เราอยู่มาเนี่ย30ปีแล้วเราต้องอยู่อีก30ปีใครไปสั่งมันได้แล้วใครไปบัญชาการได้แล้วไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้แต่สิ่งที่ดีๆก็พูดอย่างนี้นะแต่ถ้าหลวงพ่อไปถ้าหลวงพ่อไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่เป็นมงคลแต่หลวงพ่อทำให้มันเป็นมงคลชื่อไม่ดีแต่ทำให้มันดีแต่บางคนไปเปลี่ยนทั้งชื่อแต่ไม่ทำดีนะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนั่นแหละ เปลี่ยนเพื่อจะไปหลอกลวงเขานะไปหลอกลวงเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บางคนไปเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนแล้วมาทำดีมันก็ไม่เป็นไรอยู่เดิมก็ทำดีมันก็ไม่เป็นไรอย่างเป็นต้นเอาวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าสาธุสาธุสาธุ